ามที่จะบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีโดยว่าตอนนี้คืออิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งนะครับมีราคาถูกลงแล้วก็สามารถเอามาให้นักเรียนและอาจารย์ได้ลองเรียนรู้ทดลองเล่นเดี๋ยวเด็กๆนะเรียนรู้เรื่องดิจิตอลอาร์ตก่อนโดยใช้สแกนดิจิทัลสมัยนี้ครับมันก็ก้าวไปสู่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟสิ่งคือต่อไปทุกอย่างจะต่อด้วยดูเป็นธุรกิจมันเล็กลงพื้นฐานก็มาจากก่อนดิจิทัลเล็กพวกนี้ทำเครื่องง่ายต่อการเรียนรู้ติดตั้งทดสอบเขียนโปรแกรมในการควบคุมระบบต่างๆ